สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devic Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำเควส Festival Playlist Series ที่6ตัวออทัมนะครับเพื่อเอา 765LT แล้วก็คันอื่นๆนะครับหรือว่าก้าวขึ้นไปถึงจะทำได้นะครับมาดูกันเลยเควสนี้เป็นเควสสตอรี่นะครับในการดิฟเดี๋ยวผมจะแปะวิธีการทำให้นะครับด้านบนขวาเนาะให้เรามาเล่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะวิธีการเล่นให้นะครับนี้ใช้เวลาสักหน่อยนึงถัดมานะครับเป็นสีเฟรชย่อยของตัว MX Prime Meta นะครับเอาคันนี้ออกมาขับนะครับเฟสที่1ใช้จุดนี้นะครับ2นะครับชนะด่านรถ3ครั้งนะครับแล้วรถเลสซิ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นสีทงฟ้าเนาะวิธีการทำง่ายๆนะครับให้เอา EC ออกมา Creative Hub แล้วก็ Event Lab แล้วก็ไปที่ Training Today นะครับกดตามได้เลยนะกดตามผมได้เลยจากนั้นนะครับมันจะไปเจอด่านแรกนะครับทีนี้ใครมาตามมาทำที่หลังนะครับให้เอาโค้ดตัวนี้ไปกรอกนะครับด้านล่างตรงคำว่า search นะครับเอาไปกรอกเลยเอาโค้ดไปกรอกนะครับมันจะเจอเลยกดโซโล่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เล่นแบบเดิมนะครับ3ครั้งเข้าทำแบบเดิม3ครั้งนะครับถึงจะเป็นอันผ่านเควสนะครับเอานี้เป็นง่ายๆอีซี่นะครับถัดมานะครับเป็นเปลี่ยนสีรถนะครับเควสที่3เนาะให้เราไปเปลี่ยนสีรถนะครับเข้าไปในบ้านแล้วก็ดีไซน์แอนด์เพนต์แล้วก็กดเพนต์นะครับเปลี่ยนสีไหนก็ได้นะครับตามที่เราชอบเลยแล้วมันจะเป็นอันเสร็จเควสนะครับแบบนี้เควสสุดท้ายนะครับให้เราถ่ายรูปรถคันนี้นะครับตอนเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะกด P เข้าหมดถ่ายรูปนะครับแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นอันเสร็จติ๊กถูกแบบนี้เลยโอเคถัดมานะครับเป็น Event Lab นะครับตัวนี้ด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีสีขาวงอกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็น Civic Type 2016นะครับแล้วก็จุดนี้ครับแล้วก่อนเล่นก็มาตั้งค่าตัวความยากนะครับแบบผมเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการผ่านนะครับขับเข้าเส้นชัยก็พอนะครับตัวนี้ไม่ได้แข่งกับบอร์ดเนาะแข่งกับตัวเองนะครับก็พยายามนะครับถ้ากระโดดไม่ถึงให้เราตั้งหลักใหม่นะครับถอยกลับมาตั้งหลักแล้วก็ขับไปกระโดดใหม่นะครับถัดมาเป็นอีเวนต์แลบเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่จะเป็นแข่งกับบอทนะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับใช้คันเดิมได้เลยจูนเดิมนะครับคันเดิมจูนเดิมขับไปเลยกับบอทนะครับให้ได้ที่1เนาะค่าความยากเท่าเดิมนะครับถัดมาเป็นรักษาความเร็ว225นะครับก็คือวิ่งจากฝั่งนี้มาอีกฝั่งนึงนะครับได้225นะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับใช้เป็นตัวนี้นะครับ91 GT ครับคือผมพยายามใช้คันที่มันผูกนะครับแล้วก็มันผ่านนะครับแล้วก็จุดนี้นะถ้าเอาคันแพงมาหลายคนเพิ่งมาเริ่มเล่นอาจจะยังไม่มีเงินนะครับจะซื้อคันแพงมาเล่นเนาะใช้เป็นคันนี้แล้วกันครับทริคก็คือให้เราขับลัดแบบผมนะครับดูนะดูก่อนแล้วก็ไปขับลัดตามนะครับมันจะตรงโค้งพอดีแล้วเราให้เราขับลัดนะครับได้225ขึ้นไปเนาะแบบนี้นะครับพยายามขับตัดเข้าวงในนะครับเราจะได้พอดีเนาะตัวนี้ใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับค่อยๆเล่นนะครับถัดมาเป็นดิฟนะครับให้ได้103แต้มนะครับเป็นโมเดิร์นมาสเตอร์เนาะทีนี้วิธีการดิฟนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้เหมือนกันนะครับว่าดิฟยังไงนะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับใช้เป็นมัสแตงตัวนี้นะครับ2018นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก่อนมาดิฟก็ปิดแท็กชั่นคอนโทรลก่อนนะครับแล้วก็ดิฟให้ตรงกลางเนี่ยมันได้103แต้มนะครับขับสายไปสายมาแบบนี้แหละเดี๋ยวจะแปะวิธีการดิฟให้นะครับสำหรับใครที่ดิฟไม่เป็นเนาะจะอยู่บนขวานี้นะครับThank you.
รถตัวนี้จะแรงไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันได้ A8 น้อยเราจะดิฟยากสักหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นเควสจับเวลานะครับก็คือห้ามวิ่งต่ำกว่า18วินะครับนี่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปปักหมุดตรงนี้เลยได้เป็น Audi S1 2015นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ขับไปเลยครับอันนี้ผมขออนุญาตกอเร็วๆแล้วกันเพื่อที่จะเสร็จไวๆนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะขับไปเลยนะครับให้มันถึงตรงปลายทางนี่แหละจะเห็นเองนะครับก็ได้20วิโดยประมาณนะครับทีนี้จะเป็นชนะ3ด่านขาวนะครับให้ติดท็อป3นะครับพยายามติดท็อป3เนาะตัวนี้เควสเขาจะบังคับบอร์ดเป็นไฮลี่สกิลนะครับก็คือตัวเควสมันตั้งไว้อยู่แล้วแหละเราอ่านไม่ต้องไปตั้งเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ตั้งก็ไปตั้งทิ้งไว้ก็ได้นะครับด่านอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนเลยจะเป็นสีส้มก่อนพอกดเข้าไปเล่นปุ๊บมันจะแตกมา3ด่านนะครับนี่แตก3ด่านแบบนี้นะครับนี่3ด่านเรียบร้อยใช้เป็นคันนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับแข่งให้ครบ3ด่านก็พอโอเคนะครับทีนี้เราจะได้ตัว 765LT เรียบร้อยแล้วใครอยากทำต่อก็ทำตามผมได้เลยนะครับถัดมาเป็นขับห้ามชนนะครับตัวนี้จะจับเวลาด้วยนะห้ามกดย้อนกลับด้วยนะครับตอนเล่นกดเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีด่านเหล็กอยู่ข้างในนะครับให้เรากดเข้าไปเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ขับห้ามชนแล้วก็ห้ามย้อนกลับนะครับจะมีเวลาของเพื่อนนะครับให้เราทำลายสถิตินะครับมาเป็นเควสถ่ายรูปรถ M2 นะครับของ BMW ถ่ายติดกับกำแพงที่เป็นรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับ M2 Coupe 2016นะครับแล้วก็มันจะอยู่นี้นะครับกำแพงนะจะอยู่ตรงด่านสีม่วงนี้นะครับแล้วก็ขับย้อนกลับมานิดนึงนะครับมันจะเจอกำแพงบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ายังหาไม่เจอนะครับให้เปิดป้ายม่วงแบบนี้นะแล้วก็มันจะอยู่ตรงป้ายม่วงพอดีนะครับข้างบ้านนะครับกด P เข้าหมดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับจะเป็นอันเสร็จเควสถ่ายให้ติดทั้งรถแล้วก็กำแพงนะครับเรียบร้อยเราเดินทางมาถึงเควสสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นแข่งกับบอร์ดชนะ2ครับ3ตานะครับโดยเราเนี่ยจะต้องเอาแต้มนะครับไปนำบอร์ดนะครับแต้มสีฟ้านะครับนำบอร์ดไฟทิ้งเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้เป็น EK9 ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาแข่งก็พยายามทำให้สีฟ้านำบอร์ดนะครับจะเป็นแต้มหมวกน็อกสีฟ้าด้านบนทางขวามือนะครับตัวนี้นำบอร์ด2ตาขึ้นไปแล้วก็จะชนะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ